ทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะร่วมสนับสนุนโดยไมโมธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติ All New Fortuner New Legend of the Flight สวัสดีค่ะกลับมาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักเพื่อความสุขของคนทั้งแผ่นดินแบบนี้ด้วยกันทุกคืนวันศุกร์4ทุ่มตรงทางช่อง NBT ด้วยกันนะคะรายการนี้ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเชิดชูบุคคลหรือหน่วยงานที่ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะทำให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกค่ะวันนี้เราได้อัญเชิญพระราชดำรัสของพระองค์ในใจความที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานแบบไม่มีตำราและไม่มีแบบแผนซึ่งมีใจความว่าแต่ถ้าเรามีการปกครองแบบเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละหรือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปไม่เหมือนคนที่ทำตามบัญชีตามวิชาการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสเสียงเล็กๆที่ก้องอยู่ในหัวใจของเด็กชายคนหนึ่งซึ่งแต่ก่อนนั้นเขาเคยเกเรแต่วันนี้เขากลับกลายเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและได้สัมผัสและได้ซึมซับความอบอุ่นจากคำว่าพ่อได้อย่างเต็มหัวใจทีเดียวค่ะการรับคนขึ้นมา1คนถามว่าถ้าเขาอยู่ดีไม่มีปัญหาเขาไม่มาอยู่กับเราหรอกแต่คนที่จะมาอยู่กับเราเขาต้องมีปัญหาแน่แต่เขาเหล่านั้นที่มีปัญหาเขาก็ไม่มีที่พึ่งเพราะสังคมกำหนดโจทย์และข้อบังคับให้เขาจนเขาอยู่ไม่ได้ก็คือว่าเด็ก543คนที่ยืมมาอยู่กับหลวงพ่อล้วนแล้วแต่เป็นเด็กที่มีปัญหามาทั้งสิ้นหลวงพ่อต้องใช้พลังกายพลังใจในการดึงเขากลับเอามาสู่ทุกคนมีตำหนิหมดทุกคนมีบาดแผลหมดทุกคนมีความวุ่นวายในจิตหมดแต่เราเอามาใส่ตะกร้าล้างน้ำแล้วกลับคืนสู่สังคมเพราะโอกาสคือสิ่งที่หลายคนต้องการที่จะได้รับจากคนรอบข้างหากขาดโอกาสขึ้นในวันใดไม่แน่ว่าเรื่องราวอันเลวร้ายอาจเกิดขึ้นกับชีวิตของเด็กๆที่ไร้ที่พึ่งได้ธรรมะเปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือไม่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่เกินฝันไม่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตคนเราได้แต่สำหรับเด็กคนนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วค่ะแม็กเป็นเด็กที่เติบโตจากการขาดพ่อมีเพียงแม่ในการดูแลเขาเท่านั้นหากแต่ด้วยความยากจนจึงทำให้โอกาสทางการศึกษาต่อของเขาต้องหยุดลงวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสรู้เรื่องราวของหลวงพ่อพบโชคจากเพื่อนๆจึงเดินทางมากราบขอความเมตตาจากท่านในที่สุดแม็กก็ได้รับความดูแลจากหลวงพ่อและอาศัยอยู่ที่วัดห้วยปลากั้งจนถึงทุกวันนี้ด้วยการซึมซับและมองเห็นสิ่งที่หลวงพ่อพบโชคทำอยู่ต่อเนื่องจึงทำให้แม็กเปลี่ยนไปจากเด็กที่แข็งกระด้างไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครกลายเป็นคนที่อ่อนโยนในที่สุดจนเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการดูแลน้องๆให้กับหลวงพ่อได้เป็นอย่างดีและนี่คือความอดทนของหลวงพ่อพบโชคในการขัดเกลาที่แม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลามากมายก็ตามก็คือนี่ไงเป็นหนึ่งตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษาที่หลวงพ่อเคยเลี้ยงเขาใหม่ๆหลวงพ่อเคยเลี้ยงเขาใหม่ๆแล้วก็เห็นเขามาใหม่ๆเขาธรรมดาเขาก็เต็มตามภาษาวัยรุ่นของเขาก็เกเรเกตุงดื้อ นิดๆเพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนโอ้โหทุกวันนี้น่ารักสุดแล้วก็ดีที่สุดนะแรกๆผมเข้ามาผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับคือเขาให้อยู่ฟรีเงี้ยผมก็เลยแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วเนาะเรียนให้มันจบๆไปเถอะเงี้ยแรกๆผมคิดอย่างนี้ครับพอมาอยู่ได้สักพักก็คิดได้ว่าในเมื่อเรามีโอกาสอย่างเงี้ยคือเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับ
ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วเนี่ยฐานะครอบครัวผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมานี่คือผมไม่เคยเจอพ่อแม่ไม่เคยเจอพ่อผมเลยคืออยู่กับแม่มาตลอดก็ความรู้สึกกับพ่อก็แบบคือมันสัมผัสไม่ค่อยได้ครับครับคือพอมาอยู่นี่ผมก็เริ่มเข้าใจละอ่ะพ่อเป็นอย่างนี้ตอนนี้ผมกล้าเรียกว่านี่คือพ่อผมเขาอยู่นานจนเขาซึมซับเราไปแล้วเขาเมื่อกี้ที่พูดได้ยินเขาพูดว่าเขาคงทำได้ดีกว่านี้หมายถึงเขาจะช่วยคนได้ดีกว่านั้นเขาช่วยเหลือแบบที่หลวงพ่อเขาเห็นหลวงพ่อช่วยเนี่ยเขาคงคิดแล้วว่าเขาจะช่วยต่อยังไงหลวงพ่อเข้าใจแล้วก็พูดอย่างนี้นะเขาสื่อให้รู้ว่าเขาจะช่วยคนต่อยังไงทำไมนี่ผมคงจะซึมซับมาอย่างหลวงพ่อเพราะผมมาอยู่นานคือเห็นหลวงพ่อทำอย่างนี้ผมก็ซึมซับไว้เก็บไปจำเองครับว่าต้องทำอย่างนี้ว่าควรทำอย่างนี้ครับและนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของหลวงพ่อพบโชคที่ใช้เวลาในการบ่มเพาะขัดเกลาสร้างคนดีให้เกิดขึ้นทั้งกายและใจเพราะธรรมะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างแท้จริงธรรมะและความรักความอบอุ่นที่หลวงพ่อได้มอบให้กับเด็กชายคนนี้ทำให้แม็กกลายเป็นเด็กที่กำพร้าแต่หัวใจไม่กำพร้าความดีค่ะร่วมสนับสนุนการเดินทางโดย TG Express ทุกการเดินทางคือการบริการด้วยรอยยิ้ม0846125005ให้อนาคตของพวกเขาได้ผลิบานด้วยบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดที่บัตรทุกใบมีส่วนสร้างทุนการศึกษาจำนวน 35,000 ทุนรวมเป็นเงิน35ล้านบาทให้กับลูกหลานในจังหวัดของคุณมาร่วมสร้างอนาคตของพวกเขาให้ผลิบานไปกับธนาคารออมสินโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขบินไปกับความรู้สึกที่สวยงามที่เป็นอิสระดื่มด่ำกับสุนทรีล่องลอยไปกับความสุขที่งดงามราวกับฝันใส่หัวใจของความเป็นไทยในทุกสัมผัสเพื่อความงดงามของการเดินทางในทุกเที่ยวบินการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าโตโยต้าเล่นความสุขกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องเทศบาลเมืองฮิกาชิกาวะบนเกาะฮอกไกโดจัดโปรแกรมเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์รับด่วนจำนวนจำกัด10ท่านเท่านั้นโดยทางเทศบาลเมืองฮิกาชิกาวะสนับสนุนทุนบางส่วนในด้านการศึกษาและกิจกรรมสนใจติดต่อ0819191616กับการแข่งขันกอล์ฟชาเลนจ์สกิลเกมหนึ่งเดียวในประเทศไทยทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย2โมงทางช่อง NBT Golf Paradise แล้วรู้คุณต้องชมกลับมาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักกับหลวงพ่อพบโชคแห่งวัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายพระโพธิสัตว์ของคนยากแล้วตามธนาคารออมสินไปร่วมกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียวจังหวัดนครราชสีมาศุกร์ที่27พฤศจิกายนนี้4ทุ่มตรงกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะร่วมสนับสนุนโดยไมโมธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวตลอดระยะเวลา102ปีที่ทางธนาคารออมสินยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวไทยในฐานะสถาบันการเงินที่สานต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่6
ที่ทรงจัดตั้งคลังออมสินขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเก็บรักษาทรัพย์สินของราษฎรสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นธนาคารออมสินสถาบันการเงินที่เป็นเสาหลักแห่งการออมของประเทศซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนตลอดมาเป็นธนาคารของคนไทยอย่างเต็มภาคภูมิโดยธนาคารออมสินได้ดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมตามรอยพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีใจความตอนหนึ่งว่าการจันลงรักษาประเทศนั้นเป็นงานส่วนรวมไม่อยู่ในวิสัยที่บุคคลจะกระทำได้ให้สำเร็จได้โดยลำพังตนเองบุคคลที่จะทำการนี้ได้ก็โดยปลูกฝังและเสริมสร้างความร่วมมือในชาติให้เกิดทวีขึ้นนอกจากบทบาทสำคัญของการเป็นธนาคารที่ส่งเสริมการออมแล้วธนาคารออมสินยังเป็นยิ่งกว่าธนาคารโดยการเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงกับยุทธศาสตร์ประชารัฐที่เกิดขึ้นแล้วในวันนี้โดยธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เปิดตัวโครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองในชุมชนพร้อมสร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้าและกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการปล่อยสินเชื่อให้กองทุนหมู่บ้านในวงเงิน 60,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SME และกลุ่มฐานรากได้กว่า 4-5 ล้านรายซึ่งทางธนาคารออมสินได้อนุมัติเงินกู้ไปแล้วกว่า 18,000 ล้านบาทให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมากกว่า 1,2 ล้านรายนำเงินไปพัฒนาสินค้าชุมชนหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการกระจายสินค้าทั่วประเทศโดยเปิดตลาดประชารัฐนำร่องที่จังหวัดอุบลราชธานีกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่วันนี้รายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินพาท่านผู้ชมมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโครงการประชารัฐเป็นอย่างไรตามอีกไปเลยค่ะการเปิดตัวตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนเป็นการกระจายสินค้าท้องถิ่นของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดขึ้นได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการณบ้านยางกระเดาตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานและได้ติดตามนโยบายการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นด้วยการให้สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านตำบลละ5ล้านบาทเช่นการจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชนสถานีบริการน้ำมันและตลาดประชารัฐในครั้งนี้นั่นเองค่ะขับเคลื่อนในเรื่องของการเป็นประชารัฐนะก็คือการที่ทั้งรัฐทั้งประชาชนภาคประชาสังคมภาคเอกชนต้องร่วมมือกันในทุกมิตินะมันถึงจะขับเคลื่อนประเทศให้แข็งแรงเข้มแข็งได้อย่าไปปล่อยอนาคตไว้ให้กับใครคนใดคนหนึ่งนะอยากให้เป็นประชารัฐด้วยกันในวันนี้และวันหน้าด้วยนับเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากจากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งราชการเอกชนประชาชนประชาสังคมเพื่อการเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงโดยต้องอาศัยการทำงานแบบบูรณาการทั้งงบประมาณและคนที่ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังจึงจะทำให้เกิดผลสำเร็จได้ในที่สุดธนาคารออมสินนี้มีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาร่วมกับทางกทบนะครับในการพัฒนาตลาดประชารัฐนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐนะครับโดยที่จะมีกองทุนหมู่บ้านเป็นตัวนำในการที่จะพัฒนาต้นแบบนะครับทำให้ประชาชนมีความเข้มแข็งนะครับโดยการพัฒนาอาชีพต่างๆแล้วก็หาแหล่งรายได้มีร้านค้าชุมชนต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นแหล่งที่ให้ชาวบ้านสามารถนำสินค้าบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชผลเกษตรหรือหัตถกรรมพื้นบ้านนะครับมาสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเองนะครับช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะคะว่าโครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนนั้นมีรูปแบบอย่างไรและประชาชนจะสามารถสร้างรายได้และความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างไรค่ะMm-hmm.
ให้อนาคตของพวกเขาได้ผลิบานด้วยบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดที่บัตรทุกใบมีส่วนสร้างทุนการศึกษาจำนวน 35,000 ทุนรวมเป็นเงิน35ล้านบาทให้กับลูกหลานในจังหวัดของคุณมาร่วมสร้างอนาคตของพวกเขาให้ผลิบานไปกับธนาคารออมสินโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขบินไปกับความรู้สึกที่สวยงามที่เป็นอิสระดื่มด่ำกับสุนทรีล่องลอยไปกับความสุขที่งดงามราวกับฝันใส่หัวใจของความเป็นไทยในทุกสัมผัสเพื่อความงดงามของการเดินทางในทุกเที่ยวบินการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขกลับมาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักกับหลวงพ่อพบโชคแห่งวัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายพระโพธิสัตว์ของคนยากแล้วตามธนาคารออมสินไปร่วมกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียวจังหวัดนครราชสีมาศุกร์ที่27พฤศจิกายนนี้4ทุ่มตรงกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะสนับสนุนโดย MyMo ธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวโครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนเกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจของชุมชนโดยให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและมอบโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตลอดจนเสริมสร้างความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่พร้อมจะแข่งขันในตลาดการค้าต่อไปรวมถึงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนซึ่งรูปแบบของโครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนนั้นจะเป็นลักษณะของการจัดแบบเคลื่อนที่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าของแต่ละชุมชนเช่นผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องการข้าวหอมมะลิจากภาคอีสานส่วนภาคอีสานต้องการน้ำปลาจากภาคใต้หรือภาคตะวันออกเป็นต้นสำหรับการดำเนินการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนครั้งนี้ประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนต่างๆในราคาย่อมเยาทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตและหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระยะสั้นในครั้งนี้เนี่ย เรียกว่าง่ายๆว่าเป็นการรวมพลังสารพลังประชารัฐโดยร่วมคิดร่วมทำนะครับสร้างชาติเข้มแข็งนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมีการต่อยอดคำว่าประชารัฐจะทำให้ประชาชนทั่วประเทศได้เข้าใจคำว่าประชารัฐมากขึ้นตามลำดับนะครับภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้อนุมัติเงินไปแล้วกว่า 22,000 กองทุนเป็นเงิน 17,500 ล้านบาทจากกองทุนที่ออมสินได้รับมอบหมาย 30,000 ล้านบาทเป็นจำนวนบุคคลที่ได้รับเงินถึง 1.1 ล้านคนทั้งนี้คาดว่าถ้าปล่อยกู้ได้ทั้งหมด2ธนาคารจะสามารถช่วยผู้ประกอบการ SME รายย่อยและคนทั่วไปที่ต้องการมีอาชีพที่เป็นกลุ่มฐานรากได้ 4-5 ล้านคนทั่วประเทศในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือนตรงนี้เป็นการนำร่องที่อุบลราชธานีนะครับแล้วคงจะนำร่องไปทุกภาคก่อนแล้วเอาผลมาปรับปรุงแก้ไขเราจะพยายามกระจายไปทุกจุดของประเทศครับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนมีส่วนช่วยพัฒนาด้านนี้ยังไงคะเรามุ่งหวังไปที่เรื่องของการส่งเสริมความรู้มุ่งเน้นไปเรื่องของการรวมกลุ่มพัฒนาแล้วก็มุ่งเน้นเรื่องการที่จะให้พี่น้องชาวกองทุนเราได้สามารถบริหารกิจการกองทุนให้เป็นประโยชน์แล้วก็นำเข้าสู่นำสินค้าเข้าสู่ตลาดได้แบบที่สุดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้นะคะเราจะได้เห็นว่าประชาชนทุกคนหน้าใสนะคะเพราะว่าทุกคนมีรายได้โดยเฉพาะยิ่งนะคะข้าวของที่วางจะมีการจัดหาตลาดและจัดจำหน่ายเงินรายได้ต่างๆที่ประชาชนได้จากการขายของนั้นจะทำให้พวกเขามีความสุขกินดีอยู่ดียิ่งขึ้นนะคะและเราก็ได้เห็นกิจกรรมดีๆของธนาคารออมสินนะคะที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนสนับสนุนผู้ที่มีรายได้เป็นฐานรากของประเทศให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อความขาสุขของประเทศไทยค่ะนับว่าการเริ่มต้นโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีกับการเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กว้างยิ่งขึ้นเป็นการรวมพลังชุมชนท้องถิ่นพลังพลเมืองและพลังสังคมอย่างเข้มแข็งทั่วประเทศซึ่งร่วมคิดร่วมทำในการจัดการชุมชนของตนเองให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองเพื่อก้าวสู่เวทีการค้า
ทั้งในและต่างประเทศในอนาคตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนอกจากจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วธนาคารออมสินยังให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมเยาวชนของชาติให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศได้อีกต่อไปด้วยค่ะโดยธนาคารออมสินมีโอกาสร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะจัดงาน77ปีเรื่องฟ้าธรรมศาสตร์รักกันขึ้นในวันที่23พฤศจิกายนนี้ณบริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับและอีกในอีกบทบาทหนึ่งของผมนะครับผมได้เป็นศิษย์เก่าของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับได้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นซึ่งก็ขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆศิษย์เก่าทั้งรุ่นปัจจุบันและก็ศิษย์เก่านะครับได้ไปร่วมงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับที่สนามฟุตบอลเลยนะครับก็จะมีงานเรื่องฟ้า77ปีซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมแล้วก็สังสรรค์กันบนเวทีก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับรวมทั้งแล้วก็มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้รุ่นน้องรุ่นปัจจุบันด้วยนะครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นอกจากนี้ยังจะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปเอื้อประโยชน์ทางการเรียนการสอนของคณะอีกด้วยในขณะเดียวกันในปีนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมใหญ่ที่ทางสมาคมจะได้ร่วมกับทางคณะในการที่จะหาทุนสนับสนุนปรับปรุงคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชีในชั้นล่างนะครับเพื่อจะทำเป็นเรียกว่าห้องอ่านหนังสือกับห้องทานอาหารซึ่งสิทธิ์ที่เรียนในช่วงภาคกลางวันและกลางคืนก็สามารถใช้พื้นที่นะครับได้อย่างเป็นประโยชน์แล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมของคณะในครั้งนี้โดยภายในงานยังมีการจัดสัมมนาประจำปีเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีแห่งการสถาปนาภายใต้หัวข้อ Generation Next and Startup เพื่อนำผลการวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่และแรงงานกลุ่มสำคัญในอนาคตมาเป็นกรณีศึกษาสัมมนานี้เป็นงานที่มีการจัดขึ้นนะคะโดยการทำวิจัยของคณาจารย์ในเรื่องของสตาร์ทอัพและการศึกษาถึงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในอนาคตหรือ Generation Next ว่ามีพฤติกรรมอย่างไรในการสัมมนาวิชาการนี้นะคะจะมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์แล้วก็มีเคสกรณีศึกษาหรือกรณีศึกษาจากสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จเห็นด้วยค่ะว่ามาตรการที่ทางรัฐบาลส่งเสริมในเรื่องของสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านนั้นทำให้ประชาชนทุกคนนั้นสามารถสร้างความคิดดีๆที่เป็นประโยชน์กับชุมชนเพิ่มมากขึ้นและถ้าหากสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเงินกองทุนหมู่บ้านติดต่อผ่านธนาคารออมสินได้ที่หมายเลข1115ค่ะร่วมสนับสนุนโดย MyMo ธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวร่วมสนับสนุนโดยโรงแรมและพีพันวิววันนี้หมดเวลาของรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพค่ะและถ้าหากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำนะคะสามารถคลิกเข้าไปชมได้ที่ www.ingin.com หรือที่ Facebook ingin city หรืออีกหนึ่งช่องทางที่ Instagram ingin 1ค่ะแล้วกลับมาทำด้วยใจให้ด้วยความรักทุกคืนวันศุกร์แบบนี้สี่ทุ่มตรงทางช่อง NPT ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเราเป็นคนไทยภูมิใจในองค์พระมหากษัตริย์ของเราและรักสามัคคีทำความดีเพื่อถวายแด่พระองค์ร่วมกันสวัสดีค่ะร่วม50ปีกับตำนานแห่งสูตรสูตรเจ้าคุณสี่แยกคลองตันที่เดียว02 319 1793จับมือกันเดินก้าวไป